ช่องนี้สอนตะกีต้าอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์เพลง Bass Park ของ Daniel Caesar นะครับคือเพลงนี้สำหรับน้องๆมือใหม่ที่อยากจะฝึกวิธีการดีดเกี่ยวแล้วก็ตบนะครับเกี่ยวเคาะก็ได้แนะนำครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ง่ายมากเพราะมีเพียงแค่4คอร์ดครับมีเพียงแค่4คอร์ดเองคอร์ดง่ายๆด้วยแล้วก็อื่นที่เราจะมาฝึกกันให้น้องๆทุกคนนะครับเตรียมการตั้งสายกันก่อนนะครับสาย1เป็นโน้ต E ครับสาย2โน้ต B ครับสาย3โน้ต G ครับสาย4โน้ต D ครับสาย5โน้ต A สาย6โน้ต E ครับเมื่อเราตั้งสายเสร็จใช่ไหมครับเรามาดูคอร์ดกันก่อนว่ามีคอร์ดอะไรมั่งในกรณีนี้คือเราเล่นแบบออริจินอลเลยครับคือไม่ได้ใช้คาร์โปอะไรเข้ามาช่วยคอร์ดแรกก็คือคอร์ด D major 7ครับเป็นคอร์ดนี้เราสามารถจับวิธีแรกคือโดยใช้นิ้วชี้ครับทาบไปทั้งหมด3เส้นนี้ก็ได้หรือว่าจะจับโดยใช้ในเพลงก็คือกดเพียงแค่2จุดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในเพลงกดเพียงแค่2จุด2จุดที่ว่าก็จะมีสาย2กับสาย1 4 2 1แบบนี้ก็ได้ครับคอร์ดแรกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สาย3ในเพลงนี้ก็เลยเป็นงี้ครับส่วนคอร์ดที่2ก็คือคอร์ด A minor A minor เราน่าจะคุ้นเคยกันนะครับคอร์ดที่3เป็นคอร์ด G major จริงๆ G จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ G ในนี้เขาใช้ฟอร์มนี้ครับ1จุด2จุดแล้วก็3จุดนิ้วที่1คือนิ้วชี้1จุดนิ้วกลางจุดที่2สาย2เฟสที่3นิ้วนางมาเป็นสาย4เฟสที่สาย3เฟสที่4เสียงรวมกันเป็นอย่างนี้คอร์ดที่3นะครับพอคอร์ดที่4มือเราหยิบเข้าไปข้างในหน่อยนิ้วชี้เราจะกดเฟสที่6นะครับสาย2นิ้วนางนิ้วกลางกดเฟสที่7สาย3นิ้วนางกดเฟสที่8สาย4เสียงลงกันเป็นอย่างนี้ครับเราได้4คอร์ดนะครับได้4คอร์ดแล้วง่ายๆทีนี้ดูแพทเทิร์นมือขวากันบ้างในคอร์ดแรกเลยให้ทุกคนนะครับดีด4 3 4 2 1พร้อมกันในจังหวะแรกเสียงร่วมกันต้องได้ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เคาะนะครับเคาะยังไงก็ได้ให้เกิดการกระทบระหว่างสายกับเฟสช่วงนี้ครับ
พอเราเคาะแล้วเราก็ดีดทีนึงปั๊บแล้วเราเคาะทีนึงนี่คือแพทเทิร์นต่อ1ห้องมาเลยให้น้องๆเกี่ยวนะฝึกเกี่ยวบาลานซ์ให้ได้สเต็ปแรกฝึกเกี่ยวสเต็ปที่2ฝึกเคาะใช้ข้อมือก็ได้ครับใช้ข้อมือเคาะลองฝึกเคาะดูครับฝึกเคาะก่อนให้เกิดเสียงก็แล้วพอเราเริ่มคล้อง2จังหวะแรกแล้วเคาะอีกทีหนึ่งจัดเต็มฟอร์มอะไรก็ได้นะครับการพาดสำหรับบางคนนะครับกำลังนิ้วชี้ไม่สามารถกด3จุดได้ให้เราจับอย่างนี้ก็ได้ครับทีละจุดนิ้วกลางนิ้วชี้สาย3เฟส2นิ้วกลางสาย2เฟส2นิ้วนางสาย1เฟส2นี่ก็ได้นะครับเสียงเหมือนกันหมดผลลัพธ์เหมือนกันแต่แบบนี้มันก็จะง่ายตรงที่ว่าประหยัดนิ้วดีใช้เพียงแค่นิ้วเดียวเอาใหม่นะครับเข้ามาที่จังหวะเคาะใหม่เคาะเคาะแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นมือขวาจะเป็นประมาณนี้หมดส่วนคอร์ดที่2เป็นคอร์ด A minor ทุกคนจับ A minor ตามนะครับ A minor ก็จะดีดนิ้วโป้งประจำการเลยนิ้ว P สาย5นะครับแล้วก็สาย2สาย1ดีดเสียงรวมกันก่อนให้ได้ประมาณนี้เมื่อเสียงรวมกันแล้วปุ๊บให้เราเคาะให้จังหวะเหมือนเมื่อกี้เลยครับแล้วก็เกี่ยวสายเดิมเคาะซ้อมอย่างนี้ไปก่อนนะครับพอเราเริ่มคล่องแล้วใช้วิธีการฝึกมูฟระหว่างคอร์ดแรกมาคอร์ด2ก่อนก็ได้นะครับช้าๆก่อนคอร์ดที่2ฝึก2ข้อก่อนโดยให้เสียงมาต่อเนื่องช้านี่ป๊อปเราได้2คอร์ดละอ่ะเราจำ2คอร์ดไว้ก่อนทีนี้จะบวกคอร์ดที่3เพิ่มละคอร์ดที่3มันจะไม่ค่อยคุ้นตรงที่ว่ามันเป็น G แบบรูปแบบเนี้ย1จุดนะระวังนิ้วเนี้ยนิ้วจดนิ้วอาจารย์วันนั้นนิ้วชี้1จุดละสาย6เฟสที่3นิ้วกลางมาสายข้ามมาสาย2นะครับเฟสที่3ได้2จุดละนิ้วนางกดอีกจุดนึงก็คือสาย3เฟสที่4ทีทุกคนก็จะต้องดีด6 3 2พร้อมกันให้เสียงเหมือนกันนะครับอีกรอบหนึ่งครับฟังว่าเสียงเหมือนกันไหมพอเราการฝึกนี้เท่ากับว่าเราฝึกทั้งสเต็ปการเกาเกี่ยวนะครับแล้วก็เคาะไปด้วยพอเราดีดปุ๊บใช้จังหวะเดิมดีดเคาะดีเคาะดีเคาะดีเคาะคอร์ดนี้มันจะไม่ค่อยคุ้นมือหน่อยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแบบแปลกๆพอเราได้คอร์ดนี้ใช่ไหมครับคอร์ดที่3แล้วน้องๆอาจจะใช้วิธีการไปเชื่อมก่อน3คอร์ดเพื่อลองดูดิว่ามันเป็นเพลงยังคอร์ดที่3เริ่มเป็นเพลงแล้วเริ่มเป็นเพลงแล้วคอร์ดสุดท้ายละเป็น B flat ทีนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละไกลสุดเลยมือเราก็ต้องใช้วิธีการฝึกมูฟอย่างนี้ก่อนมือซ้ายครับฝึกความแม่นยำว่าเราจะลงมาพร้อมกันไหมในจุดนี้อย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นคลิปก็คือนิ้วชี้เฟสที่6สาย2นิ้วกลางเฟสที่7สาย3นิ้วนางจริงๆบางคนก็จะใช้วิธีการเพิ่มเบสตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่ง
้แน่นขึ้นเลยทันทีจ้ะแต่จริงๆเราใช้เบสสี่ก็ได้ก็เอาอยู่เหมือนกัน4 3 2ดีพร้อมกันนะครับซ้อมห้องนี้ก่อนเคาะทีนี้มันจะมีโน้ตตัวหนึ่งที่นิ้วก้อยเราต้องทำงานละพอเราดีดงี้ปุ๊บเคาะครั้งที่2ให้เราดีดโดยกดนิ้วก้อยไปด้วยสังเกตว่าเสียงมันจะต่างกัน2คอร์ดเนี้ยเคาะเคาะดีเคาะดีเคาะนี่เราได้4คอร์ดแล้วเล่นอย่างนี้ไปเลยครับน้องน้องๆทั้งเพลงครับสเต็ปแรกอาจจะโดยการเล่นคนเดียวก่อนโดยที่ไม่เล่นกับเพลงฝึกความคล่องก่อนประมาณนี้ครับเพลงนี้ก็ง่ายๆแนะนำมาเอาเพลงนี้เหมือนกับว่าเอาเราฝึกเพลงนี้ฝึกเทคนิคในการเกี่ยวตบเป็นเบสิกในการนะครับฝึกในเพลงน่าจะสนุกกว่าในการฝึกเดียวๆซึ่งเพลงนี้ก็มีเพียงแค่4คอร์ดก็เหมาะกับสำหรับผู้เริ่มต้นมาในระยะหนึ่งแล้วถ้าเริ่มต้นเลยหรือว่าจะเล่นเพลงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้กันนะครับเอาใจสำหรับน้องๆที่กำลังจะต้องการฝึกเกี่ยวตบถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม